5ก็เสียมาแล้วนะครับนับอย่างไรกับ 2,000 โอ้โหตัวละครได้แล้วครับทุกคนตัวละครพอครับทุกคนBlack M รับเติมเพชรฟรีไฟล์ลอตเตอรี่ 15-20% จากราคาบัตรการีน่าถูกเร็วปลอดภัยใช้เป็นเลขเพลเยอร์ไอดีเท่านั้นไม่มีการขอพาสเวิร์ดโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกม Call of Duty ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็วันนี้นะครับมีกิจกรรมใหม่มาล่าสุดนะครับบอกแล้วว่าเป็นกิจกรรมที่พี่แมวอยากให้มันมานะครับคือเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเสียเหรียญ CP นะครับพอดีว่าพี่แมวก็ไปเติมมาเกือบ10,000กว่าบาทนะครับก็ได้ประมาณ10,000 CP อ่ะครับทุกคนก็10,000 CP นี่ก็ตีไปเกือบหลายพันนะครับทุกคนไม่แน่ใจว่ามันถึง 5,000 หรือเปล่าหรือถึง 10,000 บาทหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็แบบว่า CP เหลือขอแคปไว้ก่อนแล้วกันนะครับเอาจะแคปทำไมกดผิดนะครับทุกคนต้องขออภัยด้วยครับก็คือพอดีว่ามีอยู่ประมาณ 11,000 อ่ะตีไป 11,000 CP แล้วกันคือแบบได้มาจากไหนก็ไม่รู้ครับก็คือเติมเองอ่ะครับคือแบบช่วงนี้แบบว่าเกมแบบว่าน่ารักนะครับผมก็วันนี้นะครับพี่แมวเคยบอกนะครับว่าทุกคนนะครับว่ามีกิจกรรมใหม่ที่แมวอยากสุ่มกล่องนะครับคือนอกจากจะมีสุ่มกล่องแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นกิจกรรมทางด้านของนี่ครับผมทุกคนคลังแสงรับนะครับผมนะเรียกว่าเป็นการสุ่มรถนั่นเองครับผมเนาะรู้สึกว่าการใช้เนี่ยพี่แมวไม่ค่อยแน่ใจนะครับพี่แมวขอมาดูอีกกิจกรรมนึงดีกว่านะครับผมนี่ครับผมกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับผมเป็นทางด้านของเป็นสกิลพิเศษนะครับหรือไอเทมเติมนั่นเองนะทุกคนระยะเวลาประมาณ6วันนะครับทุกคนคือกิจกรรมเอาจริงว่าทุกคนทำโคตรง่ายครับทุกคนทำให้ครบนะครับถ้าใครอยากรู้ต้องทำอะไรบ้างนะครับก็ไปดูได้ที่แฟนเพจนะครับผมแฟนเพจ Facebook Call of Duty Mobile นะครับจะขึ้นรายละเอียดทุกอย่างนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าอย่างงู้นอย่างนี้เป็นยังไงนะครับคือดูได้เลยนะทุกคนคือบอกเลยว่าไปดูได้เลยนะครับทุกคนนะครับบอกเลยว่าไปหาใช้กันได้นะครับเป็นอะไรที่โกงมากนะครับพี่เอาขอไปเช็คก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันใช้ทั้งหมดกี่แต้มนะทุกคนขออนุญาตดูก่อนนะทุกคนก็รู้สึกว่าสแต็กอันเนี้ยน่าจะใช้ได้ประมาณเกือบพี่แมวเคยดูมาครับมันใช้เกือบประมาณ300ป่ะทุกคนเออ300ครับทุกคนคือมันใช้น้อยมากครับ300นี่คือพอๆกับเอ้ยมันน้อยกว่า UAV อีกนะทุกคนเท่ากับว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นไอเทมที่พี่แมวคิดว่าดีเพราะพี่แมวลองไปเล่นมาแล้วนะครับเอาจริงพี่แมวเราเคยลองเอาไปเก็บมาใช้ที่เอามาจาก Airdrop นะทุกคนมันพอมันปาเสร็จปุ๊บมันเป็นระเบิดระเบิดไม่พอครับทุกคนมันยังเป็นกองไฟยาว8เมตรด้วยนะครับทุกคนเออไม่ใช่นะทุกคนครับเป็นกองไฟแบบว่าเผาพอใครแบบวิ่งผ่านระเบิดนี้ก็แบบว่าเลือดรดเรื่อยๆเหมือนโดนปืนไฟยิงนะครับทุกคนนะถือว่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างโกงนะทุกคนอย่าลืมเข้าไปเก็บกันนะครับเรียกว่าสายฟรีได้นะครับสายเติมก็ได้นะครับถ้ามาทำธุรกิจครบนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับทุกคนครับเรามี 10,000 CP อ่ะครับก็ไม่ค่อยอยากจะมาว่าครับพอดีว่าช่วงนี้แบบว่า CP เหลือครับผมนะจากคลิปที่แล้วเราก็ใช้เกือบ 7,000 นะครับสำหรับตัวละครนะครับก็ในนี้นะครับลองมาดูดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับขอดูก่อนละกันนะครับก่อนจะเติมทุกคนก็มีตัวละครนะฮะเดี๋ยวดูรางวัลเล็กๆก่อนละกันก็จะมี M4 ครับสีอะไรก็ไม่รู้นะครับสีม่วงละกันแล้วก็เฮลิคอปเตอร์สีฟ้าแล้วก็เป็นมีดสีฟ้านะครับแล้วก็เป็นทางด้านของ AKS นะครับความสามารถคือเพิ่มความเร็วการโหลดอ๋อเป็นสีเหลืองนะครับทุกคนมันลายเดียวกับ AK ที่ผมเคยเล่นเลยนะแล้วก็เป็นทางด้านของ Actic 50สนายขวัญใจวัยรุ่นนะครับเรียกว่าขวัญใจของทุกคนเลยนะครับก็เป็นความสามารถที่เกี่ยวกับหลังจากกำจัดศัตรูนะครับมีโอกาสเพิ่มลูกกระสุน1อันถามว่าความสามารถดีไหมก็โอเคนะครับแต่ถามว่าลายสวยไหมโคตรสวยครับโคตรเท่ครับลายสีเหลืองคือแบบของมันต้องมีอ่ะใครแฟน Actic ก็อย่าลืมนะครับก็มาซื้อแล้วกันมาสุ่มแล้วกันนะครับอีกอันนึงก็รู้สึกว่าอันนี้มันจะเป็นเวล150ก็ได้มั้งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เป็นล่มสำหรับ Battle Pass นะครับแล้วก็ถ้าแดบครับทุกคนเอ้าแดบเอ้าแดบตึ๊ดตึ๊ดแดบโอ้เต้นใหญ่เลยพ่อหนุ่มเฮ้ยท่าเต้นนี้คุ้มจริงครับทุกคนขอกดดูอีกรอบนึงดิทุกคนผมชอบท่าเต้นมากทุกคนครับแดบอ่ะยังไงครับแดบอีกไปแดบอีกไปโอ้โหแดบแดบ 4T ครับโอ้อยากได้ท่าเต้นเลยครับไม่เอาตัวละครแล้วครับน่ะหยอกนะครับทุกคนเฮ้ยถือว่าเป็นท่าที่โอเคนะครับแล้วก็ไฮไลท์นะครับก็น่าจะเป็นอันนี้ครับข้อมูลอ๋อนี่โอกาสเลทนะทุกคนก็อีพิกก็คือสีม่วงก็คือแรนะครับมีโอกาสได้มา 1% สีฟ้าก็18นะครับส่วนสีเขียวก็คือของกากนั่นเองเอ้ยไม่ใช่ของดีอยู่ใครบอกกากก็ 80% นะครับก็ถือว่าสมดุลดีนะครับก็พอดีว่า 1% แต่ DN Cat ก็แบบว่าผ่านได้ทุกอย่างนะครับก็ปืนนะครับมาเป็นปืนทางด้านของพี่เอาคิดว่าเป็น PWD นะครับเพราะว่าดาเมจ90คือพี่เมียวแบบไม่ต้องดูสกินนะแค่ดูความสามารถหรือดาเมจปืนพี่เมียวก็รู้แล้วครับว่าเป็นปืนอะไรเพราะพี่เมียวแบบว่าชำนาญเกมนี้ครับคือแบบแค่ดูดาเมจปืนหรือดูอะไรก็แบบรู้แล้วว่าเป็นปืนอะไรนะครับแบบต่อให้ปิดตากันนะครับผมทุกคนนะ
ก็มาพร้อมกับความสามารถที่ค่อนข้างที่จะโกงนะครับเป็นดับเบิลคิวจะได้รับกระสุนเพิ่มเอ้ยจำนวน1จำนวน1นี่บอกไม่ได้นะครับอาจจะเพิ่ม30นัดอ่ะ20นัด10นัด30นัด40นัดอ่ะใครจะไปรู้อาจจะเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะโกงนะครับอันที่2นะครับการคิวโดยคุณจะถูกประกาศด้วยเอฟเฟคถามว่าดีมั้ยมันก็ไม่ได้ดีหรอกครับเพราะว่ามันแค่บวกเอฟเฟคแบบเท่ๆแต่มันได้ความอะไรครับมันได้ความเท่ครับคือมันจะมีชื่อแบบกรอบปืนเราเป็นสีม่วงคือแบบเฮ้ยนี่มันเทพทูนี่หว่ามันเอาปืนเทพทูมายิงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนอันนี้นะครับผมน่าจะเป็นไฮไลท์ของงานเลยนะครับคือด้านหน้าของตัวละครเป็นอะไรอะแบตเตอรี่หรอสติงเหรอครับเป็นเหมือนเป็นชุดออกแนวแบบว่าโอ้โหเอาจริงๆทุกคนเหมือนอยู่อวกาศอะชุดเนี้ยเอาจริงนะทุกคนมันเหมือนเป็นแบบว่านักรบแบบอวกาศนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับเราก็จะมาสุ่มนะครับในงบ 10,000 บาทไม่ใช่ครับผม 10,000 CP นะครับเรามาดูดีกว่าว่าเราจะได้กันไปเท่าไหร่เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงช่วงเวลาดีนะครับไม่ต้องพูดว่าทำเห็นกดเลยครับทีแรกครับทีแรก60ทีต่อไป600ไม่ใช่ครับทุกคนเอ้ยโอ้โหอันแรกนะครับเป็นทางด้านของมีดอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นมีดมันคือมีดแหละทุกคนนะครับเป็นมีดที่ก็บอกแล้วว่าต่อไปโอ้ยมันเป็นคูณนะทุกคนแต่ต่อไป120นะครับตามเมื่อกี้60รู้สึกเอ้ยขึ้นราคาไวๆไม่เป็นไรครับซุ่มต่อคือแบบว่า CP มีเยอะครับก็คือแบบอยากจะเสียแบบว่าหมดเลยเอาโห MC ทุกคนครับพี่แมวแบบว่าพอดีว่าแบบพี่แมวรู้เลยว่าอัตราการได้มันยากนะครับแต่พี่แมวคิดว่า CP แบบว่าคนมันรวย CP อ่ะครับทุกคนก็คือแบบนะก็แบบว่าเพชรเยอะครับโทษทีอ่ะทุกคนคือแบบเสียเป็นหมื่นก็ยอมนะครับแต่ก็ไม่ใช่นะครับพี่แมวคิดว่าโอ้ได้3ครั้งแล้วทุกคนครั้งต่อไป280นะครับรู้สึกว่ามันจะเยอะไปแล้วนะทุกคนมันจะเยอะไปแล้วถ้าแดบมาทำไมวะฮอเนี่ยไม่อยากขับฮอเว้ยอยากขับรถถังทุกคนครับครั้งต่อไป500นะครับโอ้โหรู้สึกว่า500นี่แม่งเอาจริงกันทุกคนเพิ่มอีกแค่ไม่กี่ CP นี่เอาไปซื้อเล่นขั้นดีกว่านะทุกคนไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะทุกคนโอเคครับสุ่มกันต่อนะทุกคนยังไงครับจังหวะนี้มาไหมมาไหมมาทำไมเห็นป่ะทุกคน100นัดเนี่ยมันมีแล้วทุกคนสำหรับเวลา50นะครับโอ้โหครั้งต่อไป900ทุกคนเอาจริงนะครับ900เนี่ยเอาไปซื้อเล่นขั้นดีกว่านะครับผมอย่าเอามาผ่านเล่นนะครับแต่สำหรับใครที่มีเล่นขั้นนะครับก็ถ้าแบบว่าตังเหลือหรืออะไรก็หรือว่าเพชร CP เหลือก็มาสุ่มได้นะครับรู้สึกว่าเอาจริงๆนะทุกคน960แม่งแพงกว่ากล่อง10กล่องที่ผมสุ่มอีกทุกคนมันแพงอ่ะมันแพงจังเลยเพื่อนยังไงโอ้ยถ้าแดบครับทุกคนจังหวะนี้เอาแดบเอาแดบเออ CP หมดแล้วโอ้โหยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วครับทุกคนครับผมว่ามันก็จะรู้สึกว่ามันเริ่มรู้สึกว่ามันตอนนั้นผมหมดตัวละครนั้นไปแล้วว่าตอนนั้นผมมีหมื่นใช่ป่ะผมซุ่มไอตัวโกสไปใช่ป่ะครับมันก็เหลือประมาณ 2,500 ผมหมดไปเกือบ 7,500 เลยนะครับแต่นี่ก็หมดไปเกือบเท่าไหร่แล้ววะตอนแรกมันมี 11,000 อ๋อตอนนี้หมดไปแค่ 2,100 ป่ะครับน่าจะประมาณหมดประมาณเกือบ 2,000 นิดๆอ่ะครับ 2,000 ซีอ่ะ CP แบบเบาๆอ่ะครับยังไงครับจังหวะนี้มาทำไมเนี่ยแอคติกสีฟ้าเหลืองเนี่ยโอ้ยครับทุกคนครับโอ้โหครั้งต่อไป 2,300 ครับทุกคนแม่งมาพอแม่งได้ถ้าไปซื้อกล่องเนี่ยครับแม่งจะเปิดได้ประมาณเกือบถ้าเป็นกล่องละ500ก็จะเปิดได้ประมาณ4ครั้งเอ้ย4ครั้งแต่ถ้าเป็นกล่องใหญ่ๆก็2ครั้งนะครับทุกคนแต่นี่คือเหมือนเอามาทำไรเอามาทำไรดีกว่าดีแคทเรียนแคทงงมากนะครับตอนนี้เรียนแคทรู้สึกว่าเพจได้หมดแล้วครับตอนนี้ CP แม่งก็เหลือ 7,000 นะครับก็หายไปเกือบ 3,0004,000 นะครับตอนนี้เสียไป 4,000 แล้วนะครับก็ตัวละครโค้ดมันเสียไป 7,500 นะครับแต่ไม่เป็นไรครับ 7,500 ก็เสียมาแล้วนะครับนับอย่างไรกับ 2,000 โอ้โหตัวละครได้แล้วครับทุกคนตัวละครพอครับทุกคนครับถือว่าคุ้มครับถือว่าตอนนี้เราก็เสียไปเกือบโอ้โห 6,000 เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้คือจริงๆทุกคนพี่แมวอยากได้แค่ตัวละครนะครับทุกคนคือปืนเนี่ยถามว่าอยากได้ไหมอยากได้แต่เพราะแต่พี่แมวเป็นคนที่ไม่ได้เล่นปืนแนวนี้นะครับแต่พี่แมวเล่นเป็นคนพี่แมวชอบเล่นตัวละครนี้พี่แมวชอบเล่นเป็นคนที่จริงๆแล้วตัวละครมีโค้ดอยู่แล้วก็ไม่ต้องสุ่มก็ได้นะครับแต่ก็เป็นการมาสุ่มให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงทุกคนก็วันนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับสำหรับตัวละครผู้หญิงนะครับพี่แมวก็ขอแบบขอเอามาใช้ก่อนละกันนะครับก็ขอดูหน้าตาก่อนนะอะไรอยู่แต่ว่าเนี่ยเอาทุกคนนี่พี่แมวขอเปลี่ยนก่อนโอเคครับพี่แมวก็จะใส่ตัวละครนี่โคตรสวยแต่มันเด่นเกินไปอ่ะทุกคนก็เดี๋ยวจะหาใส่กระเป๋าให้มันแบบว่าดูแบบว่าเฟี้ยวๆพลังหน่อยครับยังไงฮะกระเป๋านี้ได้ไหมได้อยู่นะอ๋อไอ้กระเป๋านี้ดีกว่ากระเป๋านี้มันพังดีอ่ะทุกคนโอเคครับก็โอ้โหรู้สึกว่าเจ้าตัวละครผู้หญิงนี่แล้วก็มีปืนอะไรมาที่เราได้มาครับแอคติกถูกไหมอันนี้นะที่ให้เราได้เมื่อกี้นะโอ้แอคติกแอคติกครับทุกคนแอคติกสีเหลืองนะก็เดี๋ยวพี่แมวคิดว่าพี่แมวจะเอาแอคติกกันแหละครับไปไล่ยิงคนนะครับกระบอกสีเหลืองนี่อันนี้ไงกระบอกสีเหลืองคนสีเหลืองครับทุกคน
โอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่ยิงดีกว่านะครับในโหมดธรรมดานะสำหรับตัวละครใหม่นะทุกคนชื่ออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนขนาดนี้แล้วเฮ้ยแตกเย็นแตกจนได้ครับโอ้โหหล่นลงมาเพื่อนอ่ะมาโอ้โหซุปเปอร์วินซุปเปอร์วิน